สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นหน้าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในระหว่างวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับล่าสุดก็มีในเรื่องของการประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะในทีมอีกหนึ่งรายด้วยกันนะครับก็เป็นในรายของเมสั Green Boot นกรีนบูธครับ ล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วนะครับว่ากรีน o ูดเนี่ยจะสซ็นสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่ออีก1ปีจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2026นะครับซึ่งเจ้าตัวครับให้สัมภาษณ์ก็ภาพรวมเนี่ยก็คือแฮปปี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอยู่กับสโมสรมานานมากนะครับแล้วก็ แล้วก็มีการกล่าวขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่โดนดันขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเขาอยู่กับสโมสรเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะนะครับตั้งแต่แบบเป็นเด็กๆเลยอ่ะนะฮะยังไม่ได้ติดในชุดเยาวชนเลยนะครับก็มาร่วมซ้อมมาในเรื่องของการคัดตัวต่างๆนะครับล่าสุดก็มีการประกาศสัญญาระยะยาวกันไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่จะมีการดีใจ เป็นอย่างมากนะครับก็โอเคหลังจากที่ต่อสัญญาแล้วก็หวังว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่จีจัดเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้นะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของสัญญาฉบับใหม่ของทางโอเล่นะครับโอเล่เนี่ยก็ได้ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่เลยนะครับซึ่งก็สําหรับโอเล่เนี่ยสัญญาจะหมดในช่วงหลังจากจบซีซั่นหน้านะครับโอเล่บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะครับ แล้วก็เราเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับเกี่ยวกับการต่อสัญญาซึ่งตอนนี้ผมมีสมาธิอยู่กับการทํางานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของงานก็คือการสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆให้กับสมสรอนอีกด้วยนะครับและนี่คือบทสัมภาษณ์ยืนยันจากโอเล่นะครับในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ยังไม่ได้มีการการันตีแต่อย่างใดนะครับซึ่งมันมีรายงานก่อนหน้านั้นครับจากเทียระดับต้นๆของอังกฤษเนี่ยนะจากสื่อดังๆนะฮะเขาบอกว่ามีโอกาสที่โอเล่น่าจะได้รับสัญญาใหม่ หลังจากจบซีซันนะครับแล้วถามว่าทําไมถึงต้องรอให้จบซีซันเพราะว่าบอร์ดบางรายเนี่ยนะครับคือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปเอ mm ็ด hmm. เวิร์ดนะครับหัวเรือใหญ่มองว่าอยากให้ต่อนะครับแต่ว่าคณะกรรมการของบอร์ดบางรายเนี่ยนะครับของบอร์ดแมนยูเนี่ยมองว่า อยากให้รอดูผลงานจนจบซีซั่นเสียก่อนนะครับก่อนที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับโอเล่ L e นั่นเองนะครับนี่คือรายงานออกมาก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งถ้าเอาจากปากของโอเล่ L e ก็คือยังไม่มีความคืบหน้าทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะมีการชัดเจนในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้แหละนะครับนะเพราะว่าให้มันไปเข้าเกี่ยวในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยสัญญามันก็เหลือน้อยละนะครับส่วนื่งราวของแกรี่เนวิลกันหน่อยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ หรือว่ามีการพูดถึงในส่วนของดอนนี่ u ฟันเดเบ k นะฮะล่าสุดนะครับเนวิลเนี่ยก็เห็นใจนะครับที่ดอนนี่ u ฟันเดเบ k กเนี่ยฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วนะครับแถมทั้งเรื่องของโอกาสการได้รับโอกาสแบบต่อเน,นื่องเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเช่นเดียวกันอย่างเช่นแมตที่เพิ่งจบไปที่เราต้องเจอกับเวสบอมเนี่ยก็ได้ลงเล่นเพียงแค่สิเอ็นาทีเท่านั้นนะครับในช่วงท้ายๆ ใกล้ที่จะจบเกมแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับ้ามันก็น่าห็นใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะครับตอนอยู่กับอาร์เจ็คเนี่ยเราเห็นคุณภาพของเขาที่แบบหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีแค่ไหนเราได้เห็นกันนะครับมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะนะครับที่แมนยูซื้อดอนนี่ฟันเดเบกเข้ามา ในราคาสูงถึง40ล้านบอ์แล้วก็ซื้อมาแล้วก็มานั่งสำรองซึ่งแกเรนเดวิลเนี่ยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันครับว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกครับเราไม่ค่อยได้เห็นลนักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่ที่สโมสรเนี่ยไปซื้อนักเตะในราคานี้มาแล้วก็มานั่งสำรองอยู่ข้างสนามซะเยอะด้วยนะครับก็น่าเห็นใจครับนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องออมีในเรื่องของการทุ่มเทต่อไปแหละนะครับก็คงไม่มีคำมือแล้วแหละต้องให้กำลังใจแล้วก็หวังว่าเขาจะมีการงัดฟอร์ม มัดใจโอเล่ได้นะครับในยามที่ได้รับโอกาสหลังจากนี้นะครับก็ให้กําลังใจกันไปนะครับส่วนเรื่องราวของอดันยนซา,ายกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยมีบทวิเคราะห์จากพพสโคนะครับหรือว่าบทสัมภาษณ์ของพพสโคนะครับตำนานกองกลางของทางแมนยูเรานะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงยนาซายหน่อยนะครับเพราะว่า เรอัลซูสเดตเนี่ยจะพบกับแมนยูในช่วงวันพฤหัสบ,บดีนี้นะครับเป็นเกมในศึกยุโรปลีกนะฮะซึ่งมีโอกาสที่นาซายเนี่ยจะลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยพสโคเนี่ยเคยร่วมง,งานกับยานาซายมาก่อนนะครับเจ้าตัวยืนยันชัดเจนนะฮะถ้าใครจํากันได้ดีเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่พสโคหลังจากที่แควสตันไปแล้วนะครับก็ได้มีการมารับงานกับทีมงานโค้ด เยาวชนอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักหเดือนเจ้าตัวบอกว่าเขาก็เคยได้ร่วมงานกับยาไซมาอยู่แล้วบ้างซึ่งบอกอตรงๆครับว่ายาไซเ,เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์สูงมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาไปอยู่กับเรอโซซิดัตแล้วนะครับก็ยังทําผลงานได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนได้เห็นคุณภาพอย่างแท้จริงของเขาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในเกม วันพฤหัสบดีนี้นะครับเช่นเดียวกับทางเดวิดซิลบาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นอดีตแข้งของทางซิตี้ที่ก็เป็นซีเนียร์ของทีมนะครับก็นี่คือสิ่งที่ปอสโคบอกว่าอย่าประมาทยานาซายนะเขาเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่น่าจับตาดูในเกมดังกล่าวด้วยนะครับนะโอเคครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้มันก็มีคําถามแหละนะครับว่านักข่าวไปถามยานาซายนะครับว่าคือตอนที่คุณย้ายไปเนี่ย ในเรื่องของสัญญาเนี่ยคุณมีออปชันดึงตัวกลับนะซื้อกลับนะฮะที่แมนยูใส่เอาไว้นะครับยาไยก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบครับว่าแมนยูจะใช้ออปชันนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปครับฟุตบอลมันก็คือฟุตบอลนะนะครับมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ทํานองนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็แฮปปี้กับสถานการณ์ณปัจจุบันแฮปปี้กับล็กสเปน แฮปปี้กับเรอัลโซซิดาตนะครับซึ่งในส่วนของทางสัญญาเนี่ยก็ยังมีกับทางเรอัลโซซิดาตอยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตจะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยืนยันชัดเจนครับว่ายังแฮปปี้ดีก็ต้องรอดูกันแหละนะครับในเรื่องของการใช้ออปชันหรืออนาคตเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการบันรร่นกระแสจากเอเมีเอ็นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเขาบอกว่าในเรื่องของอนาเนีร์ไซด์เนี่ยนะครับแมนยูเนี่ย เพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับว่ามีในเรื่องของออปชันซื้อกลับอยู่นะครับที่แมนยูใส่เอาไว้ในสัญญาซึ่งอ่าโอเคนักเตะอาจจะบอกแบบนั้นนะครับแต่เอ n มบอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแล้วก็โอกาสเนี่ยมันเปิดกว้างมากครับยานาไซเหลือสัญญากับเรอ,อัลซุซรัเนี่ยเพียงแค่1ปีครับก็คือจบซีซั่นหน้าก็สัญญาจะหมดแล้วแถมทั้งมีออปชันซื้อกลับอีกนะครับแล้วก็ แมนยูตอนนี้กําลังมองหาตัวริมเส้นฝั่งขวารายใหม่ซึ่งเาวไซก็เล่นฝั่งขวาได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดแมนยูไม่สามารถคว้าตัวนักเตะอย่างที่พวกเขาต้องการได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เาอไซอาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้ดึงตัวกลับมาในราคาที่ อาจจะฟรีเลยก็ได้หรืออาจจะถูกเลยก็ได้นะครับต้องรอดูกันแต่ถ้าเกิดเอาในช่วงซัมเมอร์เนี้ยราคาน่าจะถูกมากแล้วก็มีออปชันที่คุยกันเอาไว้อยู่แล้วด้วยนะครับนี่คือการเคาะประเด็นจาก m อ n นะครับก็น่าสนใจแต่ว่าแน่ารอครับว่าเดลไซก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกหลักๆอยู่แล้วนะครับหลักๆก,ก็อาจจะเป็นพวกซานโชเหมือนเดิมนะฮะหรือว่าจะกีริตเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ ส่วนลูกหนาของเดวิดอลาบากันหน่อยนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศยืนยันครับว่าอําลาทีมไบรจันูนิกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งยังไม่ได้การันตีนะว่าจะไปอยู่ทีมไหนแต่ทีนี้มันมีการเล่นข่าวออกมาแล้วนะครับว่าปลายทางหลักเนี่ยหลังจากที่เดวิดอลาบาเนี่ยเลือกย้ายทีมเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเรอัลมาดริดนะครับหเป็นเรอัลมาดริดนะครับสเป็นลิเวอร์พูลสเป็นแมนยูนะครับแล้วก็4เป็นซิตี้แล้วก็5เป็นเชลซีนะครับซึ่งตอนเนี้ย 5ทีมนี้นะครับกำลังเบียดแย่งกันอยู่นะครับลำดับความสําคัญตอนนี้สื่ออังกฤษเนี่ยยกให้อย่างที่ผมบอกไปนะเต็งหนึ่งเป็นเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยแมนยูน่าจะได้ยากด้วยนะครับก็โอเคมีรายงานประมาณนี้นะครับสําหรับเดวิดอลาบานะครับที่จอที่จะย้ายทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งล่าสุดไบร์นก็หาตัวแทนได้แล้วนะครับก็คือไดโยอุปาเมกาโนนะครับส่วนเรอรลมาดริดเนี่ยเขาทุ่มเทอย,อยู่แล้วเพราะว่ามีข่าวกับคนนี้ครับ รามอสเนี่ยมีข่าวที่จะย้ายออกจากทีมครับแล้วก็เชื่อมโยงมาที่แมนยูด้วยซึ่งตามรายงานจากสปอร์ตครับเขามีรายงานก็นดอกมาครับว่าบอร์ดของอัลมดริดเนี่ยอาจจะไม่ยินยอมมอบค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับรามอสแล้วนะครับหรือว่าไม่อยากจะยื่นสัญญาบับใหมให่กับทางรามอสนะครับทำให้รามอสก็ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องย้ายออกจากทีมไปปลายทางเนี่ยก็แน่นอนครับก็น่าจะเป็นเปเชซิตี หรือแมนเชสเตอร์เดนทนะครับที่ยินยอมจ่ายค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับรามอสได้แล้วก็มีข่าวมาโดยตลอดทั้ง3ทีมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เต็งหนึ่งเนี่ยเขาค่อย้เป็นเปเช่นะครับที่มีข่าวหนักสุดนะครับปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวของอันเดรซิลบานะครับกองหน้าของทางแฟรงเฟิร์สตนะฮะซึ่งตอนนี้มีราย,ยางานก็ออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังติดตามสาการหรือว่ามีการส่งฟอร์มกองหน้ารายนี้อยู่แบบใกล้ชิดนะครับซึ่งณนะ ปัจจุบันเนี่ยผลงานกลับมาดีอีกครั้งครับก่อนหน้านั้นไปอยู่กับมิลาเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็โดนปล่อยยืมตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่กับทางแฟงเฟิร์ตเนี่ยกดไปแล้ว18ประตูนะฮะถือว่าเป็นรองแค่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับแล้วก็มีฮาแลนนะครับที่ตามมานะครับเป็นดับ3นะฮะถือว่าผลงานดีแล้วกันแล้วก็สกายเยอรมันนะครับสื่อเครือเดียวกับสกายปอร์ตเนี่ยก็รายงานกันออกมาว่าแมนยูให้ความสนใจนะครับถึงขั้นที่อยู่ใน เรื่องของสายตาของแมวมองของทางแมนยูด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะประมาณ30-40ล้านยูโรได้ประมาณนั้นครับไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการกองหน้าเพิ่มเติมแล้วก็เล็งไปที่เอริงเบลฮารแลนดซึ่งมันยากอยู่แล้วถ้าเกิดพลาดฮารแลนด์อีกก็อเดซีิบาน่าจะเป็นตัวเลือกสำรองทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่แมนยูอาจจะหันมาคว้าตัวก็ได้นะครับโอเคครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมาพูดถึงกันแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ